มาดูเหตุสลดใจเมื่อวานนี้ประมาณสักเที่ยงตำรวจนิมิตใหม่รับแจ้งเหตุพบศพคนเสียชีวิตมานานแล้วหลายวันในบ้านพักหลังหนึ่งในซอยนิมิตใหม่40อยู่ในหมู่บ้านนะครับตัวชมไปถึงพบภาพที่น่าโหดโหนอกจากสุนัข10กว่าตัวอยู่ในห้องซึ่งสกปรกรกรุงรังมีกองขยะแล้วก็มีร่างของชายคนหนึ่งทราบต่อมาชื่อคุณอรรถพลอายุ62ปีนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าอยู่ข้างเตียงนอนโดยที่ขาข้างซ้ายกับนิ้วมือถูกสุนัขแทะเนื้อจนเหลือแต่กระดูกในห้องมีทั้งขวดเศษขวดน้ำดื่มมูลสุนัขมีเศษขยะจำนวนมากเต็มเกลื่อนห้องบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายนะครับทุกผู้ชมสอบสวนผู้แจ้งเป็นเพื่อนบ้านชื่อคุณสมพงศ์บอกว่าพบความผิดปกติมาหลายวันเพราะรถซูซูกิสีแดงของผู้ตายจอดแบบเดิมอยู่ที่หน้าบ้านติดต่อกันมาเป็นสัปดาห์ทั้งที่ปกติผู้ตายจอกจากบ้านไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวทุกวันพอไปกดกริ่งหน้าบ้านเพื่อสอบถามกับพบว่าไฟเปิดอยู่ในบ้านไม่มีคนตอบรับตัดสินใจแจ้งตำรวจมาตรวจสอบทราบแต่ว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคเบาหวานและก็ความดันสังเกตจากว่ารถนะฮะที่เขาจอดเนี่ยเขาจอดในทรงเดิมมาประมาณ 3-4 วันแล้วเขาน่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับตอนเย็นเนี่ยเราก็เลยไปกดกิ่งเรียกอะไรเนี่ยฮะแล้วก็เขาก็ไม่เงียบไม่มีการโต้ตอบอะไรพยายามไปเดินดูรอบบ้านด้านข้างด้านหลังส่องดูฮะเพราะว่าเห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีไฟเปิดของทุ่มกว่าโทรแจ้งให้แฟนโทรแจ้ง191พอแจ้ง191เสร็จเขาเลยโทรมาที่สน.ก็เลยเล่าตามที่ตรงนี้ฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นยามพิการขอเป็นกลางวันดีกว่าพอ2โมงกว่าเนี่ยเราก็เลยแจ้งเขาอีกทีหนึ่งก็เลยมาเจอฮะคือพี่เขามาถึงเนี่ยพี่ตำรวจคนนี้มาถึงหน้าประตูเนี่ยเขารู้เลยเพราะว่ามีกลิ่นบ้านเขาเนี่ยหมามันตายบ่อยตายทีก็เอาไว้ข้างรั้วฮะมันก็เลยมีกลิ่นเราก็เลยชินว่ามันคงไม่แน่แต่พี่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกเขาบอกยังไงเนี่ยมีกลิ่นละเซนเขาดีมากเลยกับจมูกอะไรเขาเนี่ยแกเคยมาบอกไหมคะว่าแกป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้ฮะเขาไปทานข้าวร้านเจ๊นางเขาบอกว่าเขาเป็นเบาหวานก็คือจะต้องไม่ลดพวกความหวานลดน้ำตาลอะไรพวกนี้ฮะครับแม่ค้าเขาจะรู้ท่านผู้ชมฮะสุนัขก็ไม่รู้ภาษีภาษาค่ะแล้วคงเจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสักหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อยก็ขาซ้ายกับนิ้วมือนะจนเหลือแต่กระดูกขณะที่ในเวลาต่อมาหลังจากการส่งร่างไปชันสูตรก็ประสานมาบูรณาธิการ The Voice ของคุณเก๋ชนรดาเมฆราตรีซึ่งเป็นประธานบูรณาธิการและมีหน่วยงานดูแลสุนัขเข้ามารับเอาสุนัขที่อยู่ในบ้าน27ตัวไปดูแล27ตัวฮะทราบในเวลาต่อมาจากคุณสภาวดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ The Voice พร้อมกับสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์แพทตินัมเข้ามาช่วยขนสุนัขทราบว่าเมื่อปี60เมื่อ7ปีก่อนมูลนิธิเดอะไวท์เคยรับแจ้งว่าผู้ตายนำสุนัขใส่กระบะขับตะเวนไปตามปั๊มติดตามมาตลอดกระทั่งปี64ก็คือเมื่อ3ปีก่อนสัตวแพทย์ที่ดูแลสุนัขให้บ้านของผู้ตายแจ้งกับมูลนิธิว่าอยากให้เข้ามาตรวจสอบเพราะสุนัขที่บ้านหลังนี้เนี่ยตายทุกสัปดาห์พอมาตรวจสอบเพื่อจะนำไปทำหมันเข้ามาพร้อมกับตำรวจกับปศุสัตว์พบสุนัขจำนวนมากคุณเก๋ชรดาเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็นำสุนัข20กว่าตัวไปทำหมันเพราะอยากให้เลี้ยงเท่าที่เลี้ยงไหวแต่กลับถูกผู้ตายเนี่ยไปแจ้งความข้อหาบุกรุกต้องไปเจรจากันที่สน.มีวิทย์ใหม่ณขณะนั้นโดยเอาหมาที่เอาไปทำหมันแล้วเอาไปคืนแล้วผู้ตายตกลงกับมูลนิธิเอาไว้ว่าถ้าตัวผู้ตายเสียชีวิตก็ให้มูลนิธิมาดูแลสุนัขทั้งหมดตอนแรกเป็นการเจรจาว่าขอไปทำหมันแล้วขอหาบ้านครึ่งหนึ่งก็คือ20กว่าตัวคือเราอยากให้แกเราไม่ได้อยากจะยึดมาทั้งหมดและอยากให้แกเลี้ยงในจำนวนที่แกดูแลไหวก็เลยไปจบกันที่ว่าคุณลุงจะได้รับน้องๆคืนทั้งหมด8ตัวแล้วแกก็เลยเหมือนไม่โอเคแกก็เลยไปแจ้งตำรวจมันก็เลยเป็นการไปเคลียร์กันในที่สน.ค่ะจบกันว่าโอเคต่างคนต่างก็คือยากย้ายแต่คุณพี่สาวของคุณลุงก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะให้คุณลุงเลี้ยงน้องหมา8ตัว8ตัวนี้เราทำหมันทำวัคซีนรักษาสุขภาพเรียบร้อยแล้วจะให้คุณลุงเลี้ยงแค่8ตัวนี้จนจบค่ะแต่สุดท้ายเรามาทราบว่าคุณลุงมีการไปซื้อหมามาใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิวาว่า
เอามาแล้วแล้วก็ทำปล่อยให้ป่วยมาระดมทุนมาระดมทุนในการค่ารักษาจนเรามีแจ้งทางปศุสัตว์ไปเมื่อวันที่2ธันวาคม2566อะค่ะว่าคุณลุงแกไปซื้อหมามาใหม่ทางก็ทุกอย่างก็ยังเงียบอยู่คุณลุงมีแจ้งความประสงค์กับคุณอีทสุภลักษณ์ถ้าคุณลุงเป็นอะไรไปจะยกน้องหมาให้กับพี่อีทซึ่งกับพี่อีทก็จะเป็นอาสาของทางมูลนิธิด้วยแล้วทางพี่อีทก็ยกน้องหมาให้กับเราในการที่จะช่วยเหลือต่อไปค่ะคือตอนนั้นก็พิพาทกันค่ะฝั่งหนึ่งก็ระบุว่าเลี้ยงสุนัขแล้วก็มีการระดมทุน อีกฝั่งหนึ่งก็บอกเข้ามาบุกรุกบ้านเขาและตกลงตอนท้ายให้เลี้ยง8แต่หลังๆเพิ่มมาอีกท่านผู้ชมฮะส่วนอาการสุนัขที่พบในจุดเกิดเหตุเป็นยังไงค่ะก็อยู่ในสภาพที่ขาดสารอาหารนะคะในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีชิวาว่าแล้วก็ชิสุรวมทั้งหมด27ตัวค่ะมี2ตัวที่อ่อนแรงเดี๋ยวต้องไปตรวจเลือดส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่ดวงตาก็ต้องไปรักษาอย่างต่อเนื่องประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนแล้วเดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่านอกจากขาดสารอาหารแล้วมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆอีกไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือถูกเลี้ยงแบบไม่ถูกสุขลักษณะมีอึสุนัขหมักหมมอยู่เยอะนะคะเนี่ยค่ะตอนนำออกมาดูภาพนี้ไปแล้วผมจะบอกต่อไปว่าเมื่อวานนี้คุณตะนรากรติยายนผู้ประกาศสาวเธอเคยเอาสุนัขตัวหนึ่งไปเลี้ยงนะครับเธอโพสต์ข้อความเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกเมื่อ3ปีก่อนคุณตาเนี่ยรับเลี้ยงหมาหาบ้านจากมูลนิธิไว้มา1ตัวตั้งชื่อว่าแคนดี้ภาพนี้ฮะแคนดี้คือหมาจากบ้านหลังนี้เคยถูกร้องเรียนว่าเลี้ยงหมาผิดสวัสดิภาพคุณเก๋และคุณปุ๋มเข้าไปช่วยมาหลายสิบตัวแต่ถูกเจ้าของดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแคนดี้ซึ่งก็ได้มาจากบ้านหลังนี้มาอยู่กับคุณตาซึ่งคุณตาบอกอยู่ในสภาพจิตใจบอบช้ำผ่านมา3ปีแม้วันนี้แคนดี้จะร่าเริงตามภาษาแต่ยังกลัวมนุษย์เพศชายกลัวมากขนาดอุจจาระแตกเราก็ไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างแต่วันนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วก็ขออโหสิกรรมแก่สิ่งที่เขาทำกับหมาทุกตัวอ่ะ 11:33 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อครู่เดียวครับ